ร้านนี้นะเป็นร้านเอเชียที่คนชอบมาเดี๋ยวไปดูสินค้าแบบง่ายๆแต่ขายดีมากคนเยอะด้วยค่ะพอเข้ามาข้างในเนาะก็เป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีซอสโคยูจังโคชูจังอะไรสักอย่างนึกชื่อไม่ออกอันนี้ก็เป็นพวกซอสทั้งหลายเนาะที่เมื่อกี้ที่เห็นไปก็เป็นอะไรอะชาตามือเนาะอันนี้คือไม่รู้จักเลยเห็นว่าเขียนว่าโคลาก็เลยหยิบมาดูก็ไม่เคยดื่มด้วยนะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนี่เราก็เปิดไปทั่วเนาะอันนี้ก็เป็นพวกกิมจิอะไรทั้งหลายแหละร้านนี้คนเยอะมากจะบอกว่าคนเยอะมากๆอันนี้เพื่อนพวกดัมปิ้งอันนี้ที่ลูกชอบเนาะวันนี้ก็ซื้อชายมา1เขาเรียกอะไรอะกุยชายอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เป็นพวกประเภทแป้งต๊อกอะไรนั่นแป้งต๊อกเนาะแล้วก็อันนี้ที่เรามาลํามาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะเปิดดูทุกอันเลยแล้วก็มีอันนี้ที่เรามาตั้งใจคือตั้งใจมาที่นี่คือเราอยากมากินอันนี้แหละเป็นไอศครีมเป็นไอติมถั่วแดงอะไรไปเนาะถั่วแดงถั่วดำอะไรอย่างเงี้ยพอดีชอบไงก็เลยก็มาเพื่อสิ่งนี้ค่ะก็เนี่ยโชว์ว่ามีอะไรบ้างเนาะพูดไปก็น้ำลายไหลด้วยนะ ทั้งที่กินแล้วอะไรอย่างงี้พวกไอศครีมพวกอะไรของอะไรของเขาทั้งหลายแหละน่ารักมากเลยอ่ะดูอ่ะแบรนด์นี้พวกเป็นโมจิพวกโมจิเป็นไอศครีมเป็นนู่นนี่นั่นเนาะชาเขียวชาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรดบีนนู่นนี่นั่นเนาะน่ากินมากอ่ะชอบอันนี้เป็นโมจิอันเล็กอันนี้จะขายเป็นพีซแบบอันเล็กๆนะเมื่อก่อนเขาราคาจะแบบแค่5เองนะชิ้น1เนี่ยแต่ตอนนี้เขาขึ้นราคาแล้วอ่ะขึ้นเป็น12นะถ้าจำไม่ผิดค่ะแล้วก็จะมีพวกนี้เป็นพวกชิปพวกขนมกรุบกรอบอะไรนู่นนี่นั่นอันนี้ก็มีด้วยนะของป๊อกกี้อะไรเงี้ยมีของสินค้าไทยที่วางขายก็มีเนาะอันนี้ก็น่ากินแต่เราไม่ได้ซื้อเราไปซื้ออีกอันนึงอันเนี้ยโซนนี้ทั้งหลายแหละก็จะเป็นพวกแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งนั้นเลยเข้ามานี่เปิดเพลงของน้องลิสเลยนะแบบเหมือนโอ้ยอันนี้ก็เป็นปลานะลูกบอกแม่อยากได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยซื้ออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่จะมีแต่พวกอาหารเนาะเขาก็จะมีของแบบจุกจิกนู่นนี่นั่นเนาะค่ะอันนี้พวกจานมีพวกดิปด้วยนู่นนี่นั่นสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยจานของเขาอะแบบเหมือนจานใบหนึ่งเขาก็จะมีแบบมีดิปเขาเรียกอะไรที่จิ้มที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะน้ำจิ้มนู่นนี่นั่นเป็นแก้วเป็นแก้วกาแฟน่ารักก็เยอะอันนี้ชอบเลยแบรนด้าลาตี อันนี้เป็นที่วางแบบเป็นวางตะเกียบวางอะไรนู่นนี่นั่นเนาะน่ารักอ่ะน่ารักมากๆเลยนี่เป็นไงเดินไปเหมือนมีคนมองหันมาชวบเขาให้ปิ๊งปังวันนั้นค่ะหันมาอีกข้างหนึ่งเอ้าก็ยังมองอยู่แต่ใครก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้อันนี้ก่อนที่เราจะเช็คตังค์นะก็จะมีอันเนี้ยอันนี้เป็นกระเทียมดำอ่ะน่ากินแต่เราก็เพื่อนเคยให้มาแต่เรายังไม่ได้กินนะกินถั่วดำชอบมากเลยอ่ะอร่อยไหนของน้องอันนี้ของน้องจิมเมื่อกี้เป็นมัจฉะเนาะของลูกสาวอันนี้ชอบมากเลยยังไม่ถึงบ้านเลยกินก่อนค่ะขอกินก่อนดีกว่าอันนี้เป็นมัจฉะของลูกเนาะโอเคดูถั่วดำอร่อยมากโอเคสังโกะใช่ไหมคะบ๊ายบายค่ะมาสลามาบ๊ายบาย